ซัมซุงเริ่มผลิตจอแสดงผล120เฮิรตซ์ให้กับ iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max จูนาธานไอมีส่วนร่วมในการออกแบบ iMac รุ่น24นิ้วที่มาพร้อมชิป M1 สรุปรายชื่อ iPhone รุ่นที่รองรับ iOS 5ล่าสุดพร้อมช่วงเวลาปล่อยอัปเดตให้ผู้ใช้งานทั่วไปพร้อมอัปเดตข่าว IT ที่น่าสนใจสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระ IT ที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้า The Elect แหล่งข่าวในเกาหลีใต้รายงานว่า Samsung Display เดินหน้าผลิตจอแสดงผล OLED ให้กับ iPhone รุ่นใหม่ของ Apple แล้วโดยใช้เทคโนโลยีการแสดงผล LTPO Low Temperature Poly Silicon and Oxidมีคุณสมบัติเด่นในการใช้พลังงานต่ำพิเศษซึ่งช่วยให้จอแสดงผลของ iPhone 13รองรับอัตรารีเฟรชหน้าจอ120เฮิรตซ์ขณะเดียวกัน LG Display ก็เป็นซัพพลายเออร์อีกรายของ Apple ที่ได้รับส่วนแบ่งในการผลิตจอแสดงผล OLED สำหรับ iPhone 13และเริ่มเดินหน้าการผลิตแล้ว Samsung และ LG Display เริ่มเข้าสู่กระบวนการผลิตจอแสดงผลสำหรับ iPhone รุ่นใหม่เร็วกว่าปีก่อนราว1เดือนซึ่งหมายถึง Apple จะสามารถเปิดตัว iPhone 13รุ่นใหม่ภายในเดือนกันยายนนี้ตามกรอบเวลาปกติหลังจากที่ปีก่อนล่าช้าออกไปเนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แหล่งข่าวด้วยกันยังอ้างว่า Samsung Display มีแผนการผลิตจอแสดงผล OLED ราว80ล้านหน่วยและ LG Display จะผลิตออกมาราว30ล้านหน่วยจึงเป็นไปได้ที่ Apple วางแผนจัดส่ง iPhone 13 Series Y 110ล้านเครื่องรายงานก่อนหน้านี้อ้างว่าจะมีเฉพาะ iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max เท่านั้นที่รองรับอัตรารีเฟรชหน้าจอ120เฮิรตซ์ที่มา The Elect จูนาธานไอมีส่วนร่วมในการออกแบบ iMac รุ่น24นิ้วที่มาพร้อมชิป M1อัปเดตวันที่1มิถุนายน2021โจนาธานไอที่ลาออกจาก Apple ในปี2019ในขณะดำรงตำแหน่ง Chief Design Officer ยังคงมีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนา iMac รุ่นใหม่ล่าสุดที่เปิดตัวในเดือนเมษายนที่ผ่านมา Why รายงานว่าโจนาธานไออดีตหัวหน้าฝ่ายออกแบบของ Apple ยังคงดูแลการออกแบบ iMac รุ่น24นิ้วที่มาพร้อมชิป M1 ถึงแม้จะออกไปตั้งบริษัทใหม่ที่ชื่อว่าLoveForm และ Apple เข้ามามีส่วนร่วมในฐานะลูกค้าแต่ไม่มีความชัดเจนว่าโจนาธานไอเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมออกแบบ iMac รุ่นใหม่หรือ Apple จ้าง Loveformให้ออกแบบทั้งหมดอย่างไรก็ตามโจนาธานไอเพิ่งลาออกไปได้ไม่นานขณะที่การพัฒนาฮาร์ดแวร์เป็นกระบวนการที่ยาวนานจึงไม่น่าแปลกใจที่จะพบความเป็นเอกลักษณ์ของโจนาธานไออยู่ใน iMac รุ่นนี้ iMac รุ่น24นิ้วที่มาพร้อมชิป M1 ได้รับคำชมอย่างมากในเรื่องของการออกแบบที่บางเฉียบเพียง 11.5 มิลลิเมตรถือเป็นส่วนหนึ่งในงานวิศวกรรมที่ยอดเยี่ยมของโลกสมัยใหม่ที่มา iPhone Hack สรุปรายชื่อ iPhone รุ่นที่รองรับ iOS 5ล่าสุดพร้อมช่วงเวลาปล่อยอัปเดตให้ผู้ใช้งานทั่วไปหลังเปิดตัวในงาน WWDC 2021เหลือเวลาอีกเพียง1สัปดาห์ Apple ก็จะเปิดตัวซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ของ iOS iPadOS macOS watchOS และ tvOSในงานประชุมนักพัฒนา WWDC 2021ซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่7มิถุนายนนี้แต่คำถามที่หลายคนให้ความสนใจก็คือเมื่อไหร่จะสามารถใช้งานซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ได้โดยเฉพาะ iOS 5ที่เจ้าของ iPhone รอคอยฟีเจอร์ใหม่ๆโดยปกติแล้ว Apple จะปล่อยเวอร์ชันเบต้าของ iOS 5ออกมาทันทีหลังจากจบคีย์โน้ตในงาน WWDC 2021นั่นหมายถึงเจ้าของ iPhone จะสามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง iOS 5เวอร์ชันเบต้ามาใช้งานได้ตั้งแต่วันแรกของงานดังกล่าวแต่เวอร์ชันเบต้าจะถูกจำกัดการใช้งานเฉพาะนักพัฒนาที่เข้าร่วมโปรแกรมทดสอบของ Apple และยังไม่มีความเสถียรไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปคาดว่าจะได้รับการอัปเดต iOS 5รวมถึงเวอร์ชันใหม่ของ iPadOS macOS watchOS และ tvOS ภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งเป็นเรื่องง่ายที่จะคาดเดาเพราะ Apple มักจะปล่อยซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ออกมาให้ผู้ใช้งานทั่วไปได้อัปเดตในเดือนดังกล่าวแม้แต่ในปีที่แล้วซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ก็ยังปล่อย iOS 4สู่สาธารณชนในเดือนกันยายนรายงานก่อนหน้านี้อ้างว่า iOS 5จะได้รับการออกแบบใหม่ในบางส่วนอย่างเช่นหน้าจอล็อกการตั้งค่าการแจ้งเตือนมีการปรับปรุงอินเทอร์เฟซ Dark Mode และปรับปรุงแอป Message ขณะที่ Mark Gorman จากสำนักข่าว Bloomberg ก็เคยรายงานว่า Apple กำลังปรับปรุงตัวเลือกการแจ้งเตือนใหม่ใน iOS 5โดยผู้ใช้สามารถกำหนดค่าการแจ้งเตือนได้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมหรือเวลาปัจจุบัน
รายชื่อ iPhone ที่คาดว่าจะได้รับการอัปเดต iOS 5 iPhone 12 iPhone 12 mini iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 11 Pro Max iPhone 11 Pro iPhone XS Max iPhone XS iPhone 11 iPhone XR iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone SE รุ่นที่2 iPod Touch รุ่นที่7ที่มา iPhone HackiMac รุ่น24นิ้วที่มาพร้อม GPU แบบ7 คอร์ถูกจำกัดประสิทธิภาพด้วยพัดลมตัวเดียวรุ่นแพงกว่าใช้พัดลมคู่สมาชิก YouTube ที่ใช้ชื่อ MacTech นำ iMac รุ่น24นิ้วมาเปรียบเทียบกันระหว่างรุ่นพื้นฐานที่มีราคา $1,299 ดอลลาร์สหรัฐหรือ 42,900 บาทกับรุ่น $1,499 ดอลลาร์สหรัฐหรือ 49,900 บาทเพื่อดูว่าMac รุ่นใหม่ล่าสุดที่มีราคาแตกต่างกันจะมีประสิทธิภาพแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหน iMac รุ่น24นิ้วมาพร้อมชิป M1 ที่มี CPU 8 คอร์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างกันที่ GPU โดยรุ่นพื้นฐานใช้ GPU แบบ7 คอร์ส่วนรุ่นแพงกว่าใช้ GPU แบบ8 คอร์แน่นอนว่ารุ่นแพงกว่าได้รับคะแนนที่ดีกว่าจากการทดสอบประสิทธิภาพด้วยแอป Benchmark แต่นอกจาก GPU ที่มีจำนวนคอร์มากกว่ายังมีปัจจัยอื่นด้วยiMac รุ่น24นิ้วที่มาพร้อม GPU แบบ7 คอร์ถูกพบว่าใช้พัดลมระบายความร้อนเพียงตัวเดียวขณะที่รุ่นแพงกว่าที่มีพร้อม GPU 8 คอร์ได้รับพัดลมคู่ทำให้มีประสิทธิภาพโดยรวมดีกว่าประมาณ 10% เนื่องจากชิป M1 ถูกกำหนดมาให้รักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมสาย Apple Watch รุ่น Play Edition ปี2021มีวางจำหน่ายแล้วที่ Apple Store บางสาขาช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา Apple ได้เปิดตัว Apple Watch รุ่น Play Edition ประจำปี2021โดยมีให้เลือก2แบบได้แก่สายแบบ Blinded Solo Loop และสาย Nike Sport Loop ซึ่งนอกจากจะมีวางจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์แล้วยังมีวางจำหน่ายในร้านค้าปลีก Apple Store บางสาขาที่สำคัญด้วยเว็บไซต์ใน25 Mac รายงานว่าสาย Apple Watch แบบ Blinded Solo Loop และ Nike Sport Loop รุ่น Play Edition มีวางจำหน่ายที่ Apple Park Visitor Center ในเมืองคูปติโนและ Apple Fifth Avenue ในนครนิวยอร์กช่วยให้ผู้ที่สนใจสามารถลองใส่ได้อย่างเต็มที่พร้อมรับคะแนนแนะนำในการเลือกขนาดที่เหมาะสมจากพนักงานในร้านสายแบบ Blinded Solo Loop รุ่น Play Edition ทักทอสีรุ้งอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมีแรงบันดาลใจจากธง Play หลายรูปแบบเข้าด้วยกันเพื่อสื่อถึงประสบการณ์อันหลากหลายในกลุ่ม LGBTQ+ รวมถึงประวัติศาสตร์การเคลื่อนไหวที่กินเวลายาวนานหลายรุ่นนอกเหนือจากจะสื่อถึงผู้เสียชีวิตจากโรค HIV AIDS แล้วสีดำและสีน้ำตาลสื่อถึงชุมชนคนผิวดำและผิวดินขณะที่สีฟ้าอ่อนสีชมพูสีขาวสื่อถึงคนข้ามเพศและนอนไบนารีคุณสมบัติอันโดดเด่นของสายนาฬิกาคือทักทอขึ้นจากได้รีไซเคิลแบบยืดได้และได้ซิลิโคนโดยออกแบบให้สวมใส่สบายสูงสุดโดยไม่มีหัวล็อกหรือตัวล็อกใดๆเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถสวมใส่ได้พอดีและสามารถเลือกความยาวไบเดสโซโลลูได้12แบบสาย Nike Sport Loop รุ่น Play Edition ใหม่มาพร้อมสีรุ้ง6สีอันเป็นเอกลักษณ์อีกทั้งยังมีได้แบบสะท้อนแสงเพื่อช่วยผู้ออกกำลังกายกลางแจ้งในยามค่ำคืนไม่ว่าจะวิ่งปั่นจักรยานหรือเดินดีไซน์ที่สวมใส่สบายนั้นมีความทนทานสามารถปรับให้พอดีได้ไม่สิ้นสุดแถมยังเข้ากับหน้าปัดนาฬิกา Nike ขณะเดียวกัน Appleยังออกแบบหน้าปัดนาฬิกาพายแบบพิเศษประจำปี2021ด้วย7สีใหม่ๆเหมือนกับสายนาฬิกาเพื่อสื่อถึงความแข็งแกร่งและการสนับสนุนซึ่งกันและกันของการเคลื่อนไหวของ LGBTQ+ เมื่อหมุนดิจิตอลคลาวด์ได้บนหน้าปัดนาฬิกาจะเคลื่อนไปแบบไม่มีสิ้นสุดและขยับเมื่อยกข้อมือนอกจากนี้ยังถือเป็นครั้งแรกที่ Apple ใส่การใช้งานบนแอปคลิปที่มาพร้อมกับบรรจุภัณฑ์นาฬิกาเพื่อมอบหนทางให้ผู้สวมใส่สามารถใช้งานหน้าปัดนาฬิกาเข้าคู่กันได้ในทันทีหากต้องการรับหน้าปัดนาฬิกาPlyใหม่ให้อัปเดตซอฟต์แวร์ iPhone และ Apple Watch เป็นเวอร์ชันล่าสุด iOS 14.6 และ Watch OS 7.5 จากนั้นสแกนแอปคลิปโค้ดที่ด้านในของสาย Apple Watch ด้วย iPhone เพื่อเข้าถึงหน้าปัดได้ทันทีที่มา925 Mac และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดคำไหนชื่อใดที่อ่านผิดต้องกลับขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ Emsa Channel Review นะครับผมแอดมินต้นกล้าสวัสดีครับ